วัสดีครับ Channel Bond Review นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัว Victorinox Chronograph เรือนหนึ่งนะครับที่ซื้อมานานแล้วนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามรีวิวใหม่ๆเราได้ทุกๆวันเลยนะครับต้องบอกก่อนนะว่าเรือนนี้จริงๆมันเป็นเรือนที่เลิกผลิตไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดูในเว็บไซต์ของ Victorinox เองเนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับรุ่นนี้มันก็จะไม่มีละซึ่งยังไงเนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้นะฮะก็อาจจะต้องไปหาซื้อใน eBay เอานะครับเริ่มจากระบบการทำงานของเรือนนี้ก่อนเลยนะครับก็แน่นอนว่าทำงานบนเครื่องควอตนะครับโดยที่เราจะเห็นเข็มวินาทีเนี่ยอยู่ด้านขวาตรงนี้นะฮะเป็นเข็มหลักของตัวเครื่องนะครับซึ่งเรือนนี้ก็จะมีระบบจับเวลาโดยที่เข็มด้านนอกสุดเนี่ยจะเป็นเข็มโครโนในการจับเวลานะครับปุ่มด้านบนขวาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มกดเริ่มจับเวลาแบบนี้นะฮะพอกดปั๊บเนี่ยมันจะค่อยๆกระดิกไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดอีกทีนึงเพื่อหยุดนะครับแล้วก็กดด้านล่างขวาเนี่ยเพื่อทำการรีเซ็ตนะฮะอันนี้ก็เป็นระบบโคโนที่ต้องบอกว่าไม่ได้ละเอียดอะไรมากนะครับก็จับเวลาได้ในหลักประมาณวินาทีนะฮะไม่ได้แบบมีมิลลิเซกอะไรมาแบบนี้แต่จุดที่เป็นจุดเด่นที่สุดของเรือนนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของรูมนะฮะเพราะว่ารูมของเรือนนี้เป็นรูมที่สว่างมากนะครับก็คือตามสไตล์นาฬิกาจากสวิสมันจะมีรูมที่แบบจัดจ้านมากอยู่แล้วนะฮะอย่างเรือนนี้เวลาเจอแสงแบบแค่บางๆนะครับออกเอาท์ดอร์นิดนึงอ่ะแล้วก็พอเข้าที่มืดนะฮะไอตัวเลขทั้งหลายเนี่ยที่เราเห็นเป็นสีเขียวๆเนี่ยมันจะมีรูมแล้วก็เรืองแสงขึ้นมาสว่างมากๆเลยนะฮะซึ่งอันนี้ผมว่าคนที่ชอบรูมนะครับจะไม่ผิดหวังกับ Victorinox อยู่แล้วนะฮะอย่างอันเนี้ยผมเอามือบังนะฮะแค่อย่างเงี้ยเพื่อนๆจะเห็นละว่ามันมีรูมเรืองแสงขึ้นมาชัดเจนมากยังแบบไม่ต้องเอาเข้าที่มืดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดอยู่ในที่มืดจัดๆนะฮะมันจะสวยวาบขึ้นมาแบบอลังการมากเลยนะครับส่วนดีเทลหน้าปัดด้านในเนี่ยก็จะเป็นสีขาวด้านๆ นะครับเรือนนี้ให้กระจกมาเป็นซัพไฟคริสตัลด้วยนะครับก็เป็นสเปคที่ค่อนข้างจะสูงนะส่วนขอบเบเซลก็มาแบบธรรมดาเลยนะฮะอันนี้ผมว่าแอบจืดไปนิดนึงนะฮะอันนี้ถ้าเกิดเขามีทาคิมิเตอร์ที่เอาไว้จับยูนิตเปอร์อัลหรือว่าจับความเร็วรถยนต์มาให้ด้านนอกเนี่ยมันจะดูเป็นนาฬิกาโคโนที่จริงจังดูสปอร์ตกว่านี้นะครับอันนี้มันเหมือนเป็นนาฬิกาโคโนที่แบบมีความแคชชวลแล้วก็ดูชิลมากๆเรือนหนึ่งเลยนะครับส่วนฝาหลังเขาก็มีสเปคบอกไว้นะครับว่าเป็นสแตนเลสสตีลทั้งตัวเรือนนะฮะกระจกซัพไฟร์อย่างที่บอกนะแล้วก็กันน้ำได้เนี่ย100เมตรนะครับส่วนเคสไซส์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ39มิล นะครับความหนาเนี่ย11มิลแล้วก็ลักทุลักนะฮะอยู่ที่ประมาณ 46.6 มิลไซส์กำลังดีนะครับคนข้อมือเล็กเนี่ยใส่ได้สบายมากนะครับคนข้อมือใหญ่ก็ใส่ได้ไม่มีปัญหานะฮะส่วนของหนังที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นหนังที่ค่อนข้างจะดีนะแล้วก็มีการเย็บได้ที่แบบดูผู้ดีมากนะครับคือผมจะคุ้นเคยกับสายแบบนี้จาก Hermes นะฮะเพราะว่าสไตล์เขาก็จะแบบมาแนวนี้เลยอ่ะมันจะดูผู้ดีดูแพงๆหน่อยนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะว่าพอเขาให้สายมาแบบเนี้ยนาฬิกามันก็ดูแคชชวลดูสบายมากขึ้นน่ะดูไม่ได้แบบสปอร์ตจัดเหมือนกับพวกนาฬิกาสายเหล็กหรือว่าให้สายที่แบบมันมีการเจาะรูเป็นเรซซิ่งมาอะไรแบบนี้นะครับใส่ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันแบบทั่วไปอ่ะแล้วก็เขาจะมีดีเทลที่แบบน่าสนใจนะฮะก็คือเป็นแผ่นรองตรงบัคเคิลแบบนี้นะครับจะเป็นหนังแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยจริงๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะมันจะดูแบบเถอะทะใหญ่โตเกินไปนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะบางคนก็อาจจะดูว่ามันแบบทะมัดทะแมงดีก็ได้นะครับส่วนแม่ยมเนี่ยเราสามารถดึงออกมาทีนึงนะฮะเพื่อหมุนตั้งวันที่ได้นะครับวันที่ก็จะซ่อนอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเนียนๆเลยดึงออกมาทีนึงเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อมือให้ดูนะฮะข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนของผมนะครับก็ใส่รูสุดท้ายเนี่ยจริงๆไม่พอนะฮะอันนี้ผมต้องเจาะเพิ่มรูนึงมันก็เลยออกมาแบบค่อนข้างจะพอดีหน่อยนะครับแล้วก็พออยู่บนข้อมือเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันดูแบบสบายมากอ่ะเป็นนาฬิกาที่ให้กลิ่นอายความเป็นผู้ดีมากๆนะฮะแล้วก็ผสมผสานกับความโครโนกราฟความสปอร์ตได้ดีนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเรามองผ่านๆเร็วๆนะครับมันจะดูแบบเป็นนาฬิกาแคชชวลธรรมดาเลยอ่ะไม่ได้มีความโครโนกราฟไม่ได้มีความสปอร์ตอะไรเลยเพราะว่าหน้าตามันดูเรียบแล้วก็คู่สีเนี่ยมันดูคลีนดูซอฟต์มากนะฮะก็น่าจะเหมาะมากนะสำหรับการใส่ไปแบบทำงานใส่ไปในชีวิตประจำวันแล้วก็ไม่ได้อยากจะได้กลิ่นอายที่มันดูโหดดูมอเตอร์สปอร์ตดูลุยเกินไปนะครับเรือนเนี่ยก็น่าจะเป็นออปชั่นที่ดีนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็มีแบบใส่เป็นทำงานใส่ไปเที่ยวอะไรบ้างนะครับเป็นเรือนที่แบบหยิบมาใส่ได้แบบไม่ซีเรียสมากอะเวลามันมีรอยมีอะไรอะด้วยความที่มันไม่มีดีเทลอยู่บนเบเซลนะฮะมันก็จะขัดได้ง่ายนะครับเพราะว่าเรือนเนี่ยจริงๆมันเป็นการขัดเงามาหมดทั้งตัวเรือนเลยนะฮะทำให้เวลาแบบมีขนแมวมีอะไรงี้นะเราก็เอาพวกเคปคอตพวกผ้าอะไรเงี้ยมาขัดปัดรอยออกได้เองนะครับไม่ได้ซีเรียสแล้วก็เป็นกังวลเท่ากับนาฬิกาที่มันเป็นแบบขัดด้านเป็นริ้วแบบซาตินอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะดูแลรักษาได้ค่อนข้างจะดีกว่าเยอะเลยนะฮะสำหรับราคาของเรือนนี้เนี่ยตอนนี้ใน eBay เท่าที่ผมเช็คดูนะฮะเขาขายมือหนึ่งกันอยู่ประมาณ 8-9,000 บาทนะครับแล้วก็
บวกภาษีน้ำเข้าเข้าไปเนี่ยเข้ามาในไทยก็จะน่าจะประมาณ10,000นะฮะใครที่อยากได้จริงๆนะก็ต้องลองดูจาก eBay แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าในช็อปเนี่ยไม่น่าจะมีขายละรุ่นนี้น่าจะเลิกผลิตไปนานละแล้วก็ตอนเนี้ยเท่าที่ดูเหมือน Victorinox จะไม่ค่อยทำรายการหน้าขาวแล้วก็ที่เป็นโคโน่แบบนี้แล้วนะฮะส่วนสายของเรือนี้อาจจะเป็น1เรื่องที่ต้องรู้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีไซส์ที่แบบประหลาดมากนะฮะอยู่ที่23มิล นะครับคือปกติสายนาฬิกามันจะลงเลขคู่นะฮะ20มิล22มิล24มิลอะไรแบบนี้ซึ่งสาย19มิลกับ21มิลเนี่ยมันยังพอหาได้ไม่ยากมากนะฮะแต่23มิลเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะปราบเซียนแล้วก็ดูแบบประหลาดพอสมควรนะซึ่งใครที่อยากจะหาสายมาเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องไปสั่งตัดสายกันเป็นจริงเป็นจังนะครับแล้วก็ลองเอามาใช้งานดูนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมไม่มีนะครับสาย23มิลดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนสายให้ดูนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเรือนนี้สามารถเปลี่ยนสายได้หลายแนวมากนะฮะจะเป็นสายสีดำหนังคราฟนิ่มๆเรียบๆก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสายหนังจระเข้สีดำก็ได้หรือจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนกว่านี้ก็ได้เข้มกว่านี้ก็ได้นะครับใครที่มีก็ลองไปหาเปลี่ยนหาซื้อกันดูได้นะครับสำหรับรีวิววันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ